ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ทัวร์ค่ะกับถกเขมรนะคะของบ่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นตอนที่4แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่นครวัดนครธมกันนะครับก็เป็นจุดที่ไม่ไปไม่ได้คือถ้าเกิดว่าไปประเทศกัมพูชาแล้วไปถึงเสียมราบยังไงยังไงก็ต้องไปอังกอร์วัดนี่แหละค่ะก็เขาบอกว่า See อังกอร์วัด and dieประมาณว่าถ้าได้เจออังกอร์วัดแล้วเนี่ยโอเคตายได้แล้วล่ะครับไม่มีอะไรต้องเสียดายอีกแล้วประมาณนั้นนะคะวันนี้นะคะก็จะไปนครวัดกันในช่วงบ่ายค่ะนะคะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมีครูอบชัยวสุฮิวมาลิสคุณประยูนจันยาวงศ์แล้วก็คุณประหยัดสอจุดนาคนาดนะคะอันนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มค่ะไปกันในปี2496ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันนะคะพอดีพอดีเลย70ปีค่ะ2566นะคะเหมือนเราย้อนกลับไปดูเรื่องของกัมพูชาในอดีตด้วยเนาะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะครับใครหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าไม่ทราบก็เป็นไปได้นะครับว่านครวัดนครธมเนี่ยเคยเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยนะครับแต่ว่าเป็นของยุคก่อนตอนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในทำเนียบแล้วแต่ว่าตอนที่ชาวตะวันตกมาเจอกับนครวัดแล้วก็นครธมก็คือพูดถึงปราสาทหินของกัมพูชาคือเขารู้สึกว่ามันใหญ่มันมโหฬารคือมันดูแบบมหัศจรรย์มากจนเขาไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อว่าสร้างได้ในยุคนั้นนะพี่ใช่คือด้วยความอหังการของฝรั่งซึ่งก็มีแต่โรมันกรีกซึ่งเป็นต้นอารยธรรมของเขาที่แบบสร้างอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เขาก็เชื่อว่าโรมันกรีกก็ประมาณนี้แหละพอมาเจอของกัมพูชาซึ่งเป็นชาวตะวันออกเขาไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ฝรั่งทำแบบนี้ไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วไงมันใหญ่มากๆนะคะแล้วก็แบบว่าคงตะลึงกันไปเลยแหละตอนนั้นทั้งฝรั่งเศสทั้งใครต่อใครที่เป็นนักเดินทางก็อยากมีโอกาสได้เจอกับอังกอร์วัดหรือนครวัดตั้งแต่อดีตตอนที่เริ่มต้นพบใหม่ๆนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะก็ยังอยากจะมาดูนครวัดด้วยตาของเราเองนะคะใช่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดภาพแกะสลักแต่ละอย่างแต่ละตัวนี่มันแทบจะไม่ซ้ำกันเลยสุดๆค่ะก็เดี๋ยวเราจะตามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะคือหลายคนคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าน่าจะมีโอกาสเคยไปนครวัดมาบ้างแล้วอย่างดิฉันไปมา2ครั้งนะคะแต่ไปกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนครวัดเหมือนกันแต่ไปกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยรับรองเลยนะคะเราจะได้ความสนุกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะได้ความรู้ความตื่นตาตื่นใจความตื่นเต้นแตกต่างกันรับรองเลยค่ะไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะครับเดี๋ยวก็รู้นะคะว่าไปนครวัดจะเจออะไรอีกบ้างนะคะที่เป็นบริบทข้างเคียงของการเดินทางพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับพี่ค่ะเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในกัมพูชากันแล้วนะคะในเมืองเขมรนั้นก็เหมือนกับเมืองอื่น
อย่างครั้งที่แล้วที่เราได้เล่าให้ฟังไปนะคะมันก็จะมีบางเรื่องอ่ะคล้ายๆกันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีบางเรื่องเหมือนกันอย่างเรื่องของการใช้นามสกุลคนเขมรกับคนไทยคนไทยแต่ก่อนก็ไม่มีแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีนามสกุลแล้วก็เหมือนอย่างตอนที่แล้วที่บอกว่าอภัยภูเบศรควงใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องควงอภัยภูเบศรวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปนครวัดกันค่ะเราไปถึงนครวัดกันในตอนบ่ายซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดเพราะนครวัดนั้นสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนครวัดเป็นปราสาทหิน3ชั้นมีคูล้อมรอบกว้างประมาณ200เมตรและคูนั้นขุดไปโดยรอบนครวัดซึ่งมีเนื้อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 1,300 เมตรและยาว 1,500 เมตรฉะนั้นคูซึ่งใช้แรงคนขุดโดยปราศจากเครื่องมือทุ่นแรงใดๆนั้นเมื่อดูด้วยตาเปล่าจะเท่ากับแม่น้ำสายหนึ่งดีๆนั่นเองรอบๆคูนั้นลงเขื่อนด้วยศิลาแผ่นใหญ่ๆเขื่อนรอบคูนั้นคิดแล้วยาว10กิโลเมตรและสูงถึง3เมตรมีบันไดลงไปในคูได้เป็นระยะไปเรื่องขุดคูล้อมรอบปราสาทนี้เป็นธรรมดาของสถาปัตยกรรมของขอมเมื่อสมัยพันปีมาแล้วเพราะวิญญาณของศิลปะขอมสมัยนั้นคือวิญญาณที่โอ้อวดวิญญาณที่รักและบูชาตัวเองคูที่เต็มไปด้วยน้ำใสนั้นจึงเป็นประดุจกระจกเงาที่คอยส่องหน้าปราสาทให้แลเห็นเงาของตนเองอยู่เป็นนิดแต่นอกจากด้านความสวยงามแล้วคูยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปราสาทเพราะดินที่ขุดจากคูนั้นจะใช้มูลขึ้นไปเป็นภูเขาและอาศัยภูเขาดินนั่นเป็นฐานปราสาทอีกทีหนึ่งทั้งนี้เพราะปราสาทของขอมส่วนมากนั้นผู้สร้างเจตนาจะสร้างให้เป็นเขาพระสุเมนอันเป็นเทวาลัยที่แท้จริงในศาสนาพราหมณ์ในครั้งแรกการสร้างปราสาทของพวกขอมโบราณจึงต้องหาภูเขาจริงๆเป็นรากฐานเสียก่อนเช่นที่เขาพระวิหารในประเทศไทยหรือที่พนมบาเค็งใกล้ๆเสียมราบอันเป็นปราสาทหินในสมัยต้นแต่ต่อมาภูเขาจริงๆนั้นหมดไปถึงจะยังมีบ้างก็ไกลบ้านไกลเมืองไม่สะดวกแก่การที่จะไปสร้างปราสาทผู้สร้างปราสาทรุ่นต่อมาจึงต้องขุดคูเพื่อเอาดินมูลขึ้นไปเป็นภูเขาแล้วเอาหินก้อนใหญ่ๆมาสร้างปราสาททับลงไปบนมูลดินที่กองขนไปเป็นชั้นๆยิ่งปราสาทนั้นยิ่งกว้างเท่าไรและมีมากชั้นเท่าไรคูนั้นก็ยิ่งจำเป็นต้องกว้างขึ้นไปมากเท่านั้นเพราะต้องการดินมากเมื่อปราสาทที่ตั้งใจจะให้เป็นเขาพระสุเมรนั้นเสร็จลงและเพื่อความสวยงามและด้วยความจำเป็นก็ต้องมีคูล้อมรอบปราสาทนั้นจึงกลายเป็นเขาพระสุเมรตั้งอยู่กลางน้ำแต่เขาพระสุเมรจริงๆในศิลปศาสตร์นั้นตามปกติมิได้ตั้งอยู่กลางน้ำมีอยู่ตอนเดียวที่เขาพระสุเมรตั้งอยู่กลางน้ำก็คือตอนที่พระนารายณ์หยิบเอามาตั้งไว้เพื่อกวนเกษียรสมุทรทำน้ำอมฤตผู้สร้างปราสาทขอม
ก็คงคิดถึงเขาพระสุเมรุกลางน้ำในแง่นี้เหมือนกันฉะนั้นจึงมักจะประดับประดาปราสาทหินต่างๆให้เข้ารูปเขาพระสุเมรุตอนกวนเกษียรสมุทรด้วยวิธีสลักรูปหินโตๆเป็นรูปเทวดากับอสูรกำลังฉุดนางนาคตอนกวนเกษียรสมุทรไว้แทนราวสะพานของสะพานหินที่ข้ามคูเข้าปราสาทเพื่อบอกให้คนต่อมาได้รู้ว่าปราสาทที่สร้างขึ้นนั้นเป็นเขาพระสุเมรุและเพื่อให้รับกับคูน้ำซึ่งจำเป็นต้องขุดซึ่งได้สมมุติให้เป็นเกษียรสมุทรไปแล้วรูปเทวดากับยักษ์ฉุดนาคฝ่ายละข้างนี้มีอยู่หลายแห่งและทุกแห่งจะมีเทวดาข้างละ54ตนและยักษ์ข้างละ54ตนบวกกันเข้าแล้วก็เป็น108เป็นเลขมงคลพอดีนักปราชญ์ฝรั่งเศสที่ศึกษาโบราณสถานเหล่านี้อธิบายว่าเหตุผลของการสร้างปราสาทนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับการพระบรมศพของกษัตริย์ของโบราณจึงน่าจะเข้าใจว่าในรัชกาลหนึ่งหนึ่งนอกจากจะสร้างปราสาทพระราชวังและวัดวาอารามอื่นๆแล้วยังจะต้องสร้างปราสาทหินขึ้นปราสาทหนึ่งประจำรัชกาลไว้บรรจุพระบรมศพพระมหากษัตริย์องค์ใดมีบุญญาบารมีพอสมควรก็สร้างปราสาทแต่พอสมกับบารมีแต่พระมหากษัตริย์องค์ใดมีบุญญาธิการมากเช่นพระเจ้าสุริยะวรมันผู้สร้างนครวัดก็สร้างปราสาทเสใหญ่โตมโหฬารเพื่อเบ่งพระบารมีให้เป็นที่ประจักษ์การสร้างปราสาทหรือเขาพระสุเมรุเพื่อไว้พระบรมศพนี้คงจะได้เริ่มลงมือทำตั้งแต่ต้นรัชกาลทุกรัชกาลไปและพอสิ้นรัชกาลลงปราสาทสร้างได้แค่ไหนก็คงจะหยุดการก่อสร้างลงแค่นั้นไม่สร้างต่อการก่อสร้างนั้นคงก่อสร้างโดยรีบเร่งให้เสร็จเป็นรูปปราสาทพอที่จะบรรจุพระบรมศพได้ก่อนเมื่อการก่อสร้างขั้นนี้เสร็จแล้วหากพระมหากษัตริย์ยังไม่เสด็จสวรรคตก็คงจะใช้เวลาที่เหลือต่อไปสลักหินที่สร้างปราสาทนั้นให้เป็นลวดลายและรูปสลักวิจิตรพิสดารต่างๆไปทุกวันจนตลอดรัชกาลเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตเมื่อใดการตกแต่งปราสาทก็คงจะหยุดลงเมื่อนั้นไม่ทำต่อไปอีกเพราะบรรดาช่างทั้งหลายทั้งปวงจะต้องย้ายสถานที่ไปสร้างปราสาทสำหรับบรรจุพระบรมศพรัชกาลใหม่ต่อไปทันทีด้วยเหตุนี้เองปราสาทนครวัดก็ดีปราสาทหินอื่นๆอีกหลายแห่งจึงปรากฏว่าไม่เสร็จบริบูรณ์มีรอยสลักหินยังค้างไว้ทุกแห่งไปมีร่องรอยแสดงให้เห็นชัดว่าการแกะสลักหินนั้นสะดุดหยุดลงมีเหตุให้ต้องเลิกทำไปโดยกระทันหันเมื่อเราถามนายพุทธสอนว่าเพราะเหตุไรปราสาทหินที่เราไปดูเกือบทุกแห่งจึงไม่เสร็จคือจึงไม่เสร็จบริบูรณ์ดีสักแห่งเดียวนายพุทธสอนแกตอบว่าเสด็จองค์ที่ตายไปเสด็จองค์ใหม่ไม่ทำต่อซึ่งทำให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นผู้เขียนนะคะท่านก็บอกว่าต้องหาเหตุผลเอาเองดังที่ได้บรรยายมาแล้วทีนี้ข้อสันนิษฐานของท่านที่ว่ามานี้จะผิดหรือถูกก็ไม่ยืนยันแต่สำหรับใจผมเองรู้สึกว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ยืนยันว่าข้อสันนิษฐานเหล่านี้หากจะพลาดก็คงไม่ไกลนัก
ในประการแรกถ้าหากว่าปราสาทหินเช่นนครวัดเป็นอารามหรือเป็นเทวสถานสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาของคนทั่วไปตามศาสนาที่นับถือกันอยู่ในขณะนั้นจะเป็นพุทธก็ดีหรือพราหมณ์ก็ดีการก่อสร้างคงจะดำเนินต่อไปจนสำเร็จถึงพระมหากษัตริย์ผู้เริ่มสร้างจะสวรรคตลงไปในระหว่างที่สร้างยังไม่เสร็จพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปก็คงจะสร้างต่อไปจนสำเร็จข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าการตกแต่งประดับประดาหยุดกึกลงเฉยๆนั้นก็พอจะยืนยันได้ว่าปราสาทนั้นมิใช่วัดหรือเทวสถานตามปกติประการที่สองปราสาทหินเช่นนี้ถึงจะกว้างใหญ่อย่างไรก็มีแต่ระเบียงและปราสาททิศซึ่งแคบและลึกดูจะไม่ใช่ที่ที่คนเข้าไปประกอบพิธีตามศาสนาเพราะจะบรรจุคนไม่ได้กี่คนเลยสำหรับนครวัดนั้นมีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือปราสาทหลังกลางที่ตั้งอยู่บนชั้น3สุดยอดสูงลิฟและจะขึ้นไปได้ด้วยบันไดที่แคบๆและชันน่ากลัวอันตรายนั้นฝรั่งเขาบอกว่าเป็นปราสาทที่ประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุอันศักดิ์สิทธิ์เขาบอกต่อไปด้วยว่าเทวรูปบนนั้นตลอดจนเครื่องประดับอันทำด้วยทองคำและเพชรนิลจินดาอันมีค่าได้ถูกกองทัพไทยสมัยพระเจ้าสามพระยาเข้ารื้อเก็บและทำลายจนสิ้นไปคงเหลือแต่ฐานศิลาสี่เหลี่ยมเจาะเป็นรูซึ่งเขาสันนิษฐานว่ามีไว้สำหรับเสียบแกนใต้เทวรูปให้ยืนอยู่ได้นักโบราณคดีฝรั่งเศสได้เคยสำรวจลงไปใต้ฐานนั้นปรากฏว่าสร้างไว้เป็นปล่องศิลาสี่เหลี่ยมลึกลงไปจนถึงฐานปราสาทชั้นล่างในปล่องนั้นเขาว่ามีทรายละเอียดใส่ไว้จนเต็มและได้พบเครื่องทองเครื่องเพชรอีกบางชิ้นที่ก้นปล่องนั้นผมยังไม่เห็นด้วยกับความจริงชาวฝรั่งเศสในข้อที่ว่าบนปราสาทนั้นตั้งเทวรูปเพราะถ้าเป็นดังนั้นจริงเหตุไฉนใต้เทวรูปจึงจะต้องมีปล่องและทำไมในปล่องนั้นจึงจะต้องบรรจุทรายละเอียดใส่ไว้จนเต็มข้อที่น่าจะสันนิษฐานเอาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่นั้นก็คือปราสาทหลังกลางที่สูงสุดนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระเจ้าสุริยะวรมันเป็นแน่แล้วฐานสี่เหลี่ยมนั้นหาใช่เป็นที่ตั้งเทวรูปไม่แต่เป็นที่ตั้งโกฎใส่พระบรมศพรูที่เห็นอยู่บนฐานนั้นก็มิใช่เอาไว้เสียบแกนแต่เป็นทางเดินของพระบุพโภหรือน้ำเหลืองจากศพและทรายละเอียดที่ใส่ไว้ในปล่องหินลึกจนเต็มนั้นก็มิใช่อื่นไกลเลยเป็นที่รองรับพระบุพโภให้ซึมลงไปนั่นเองที่ต้องทำไว้ลึกมากก็เพื่อป้องกันมิให้กลิ่นน้ำเหลืองระเหยออกมาเป็นปฏิกูลแก่ผู้ที่จะต้องไปสักการะบูชาพระบรมศพภาพจำหลักต่างๆแห่งนครวัดนั้นส่อให้เข้าใจไปว่าเป็นเทวสถานของพระวิษณุเป็นเจ้าแต่หลักฐานอื่นก็มีบอกไว้ด้วยว่าพระเจ้าสุริยะวรมันนั่นเองได้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระวิษณุเมื่อเสด็จสวรรคตฉะนั้นพระบรมศพที่ประดิษฐานไว้บนปราสาทสูงสุดยอดนั้นเองจึงเป็นวัตถุที่เคารพแทนรูปพระวิษณุและพระบรมศพที่บรรจุไว้ในโกฏก็คงจะได้ประดับประดาด้วยอาภรณ์ต่างๆให้สมกับที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทั้งนี้เป็นไปตามลัทธิการปกครอง
ระบอบเทวราชาของขอมซึ่งถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวะและเมื่อสวรรคตลงแล้วก็เป็นเทวดาจริงๆต้องสร้างเทวาลัยขึ้นสำหรับไว้พระบรมศพและเป็นเทวสถานต่อไปฉะนั้นนครวัดก็ดีปราสาทหินอื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกหลายแห่งก็ดีคงจะเป็นสิ่งก่อสร้างในทำนองนี้ทั้งสิ้นพูดง่ายๆก็คือที่ไทยเราเรียกว่าพระเมรุมาตรนั่นเองชั่วแต่ว่าทำขึ้นไว้ถาวรด้วยศิลามิใช่ทำด้วยไม้ด้วยผ้าด้วยกระดาษอย่างของไทยซึ่งใช้เป็นการชั่วคราวและถ้าข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงความสงสัยที่ว่าเหตุไฉนพวกขอมโบราณจึงชอบสร้างปราสาทหินกันนักก็พอจะอธิบายได้เพราะการสร้างปราสาทหินนั้นเป็นวิธีเดียวของขอมที่จะจัดการกับศพผู้มีบุญเมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะได้ตั้งข้อสันนิษฐานมาถึงเพียงนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะหาหลักฐานมายืนยันข้อสันนิษฐานเสียให้หมดสิ้นคือเมื่อไทยเราไปตีพระนครธมได้แล้วเราก็ได้รับเอาประเพณีต่างๆของขอมาใช้ประเพณีที่พอจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าข้อสันนิษฐานข้างต้นนั้นไม่ไกลต่อความจริงนักก็คือประเพณีเกี่ยวกับพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินซึ่งท่านบอกว่าเป็นประเพณีที่ยังเหลืออยู่ในเมืองไทยจนตราบเท่าทุกวันนี้ในข้อแรกปราสาทขอมนั้นได้กล่าวไว้แล้วว่าเจตนาสร้างให้เป็นเขาพระสุเมนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินไทยที่เรียกกันว่าพระเมรุมาตรอันนี้เป็นอันตรงกันนะคะเข้าใจตรงกันแบบพระเมรุมาตรของไทยแต่โบราณนั้นก็เป็นไปตามแบบปราสาทของขอมคือประกอบด้วยปราสาทชั้นนอกที่เรียกว่าพระเมรุมาตรและมีปราสาทชั้นในที่เรียกว่าพระเมรุทองประกอบด้วยเมรุทิศและพระพาทรงธรรมซึ่งมีอยู่ครบถ้วนที่นครวัดแต่ฝรั่งไม่เข้าใจก็เลยเรียกไปเรียกว่าหอสมุดบ้างและอื่นๆบ้างทั้งที่ฝรั่งเองก็ยอมรับว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรกันแน่นอกจากนั้นก็ยังมีภาพเทวดาและรูปสัตว์ต่างๆซึ่งคนไทยเนี่ยทำด้วยไม้ด้วยกระดาษแต่ขอมทำด้วยศิลาบ้างสำริดบ้างข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือปราสาทหินนั้นเมื่อได้เริ่มสร้างก็สร้างเรื่อยไปจนถึงเวลาสวรรคตจึงเลิกทำให้เห็นว่าเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างประเพณีเช่นนี้ยังคงมีอยู่ในเมืองไทยเช่นเดียวกันคือพระเมรุมาตรของไทยนั้นถือกันว่าจะต้องก่อสร้างประดับประดาเรื่อยไปจนถึงวินาทีสุดท้ายพอพระบรมศพเคลื่อนจากพระบรมมหาราชวังเจ้าพนักงานสร้างพระเมรุมาตรจึงจะหยุดงานและรื้อนั่งร้านที่ยังเหลือลงแต่ที่ผิดกันในสาระสำคัญที่สุดก็คือขอมโบราณนั้นพอขึ้นรัชกาลใหม่ก็เริ่มสร้างพระเมรุทีเดียวไปสิ้นสุดลงเมื่อสวรรคตส่วนไทยเรานั้นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตแล้วเมื่อไหร่จึงเริ่มสร้างที่เป็นเช่นนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะลัทธิของขอมเป็นลัทธิเล่นกับความตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันลัทธิเช่นนี้คงไม่ถูกกับใจของไทยเห็นเป็นอัปมงคลหรือเป็นการแช่งตัวเองจึงงดเฉพาะส่วนนี้เสียเมื่องดข้อนี้เสียแล้วการสร้างพระเมรุมาตรก็ทำด้วยวัตถุถาวรไม่ได้ต้องทำด้วยของอื่นที่ไม่ทนทานเท่าศิลานอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังคงเป็นคนไทยอยู่นั่นเอง
และปกครองคนไทยด้วยกันฉะนั้นการที่จะสร้างปราสาทหินโดยเกณฑ์คนมามากๆเพื่อเพียงจะบรรจุพระบรมศพก็คงเห็นว่าเป็นการเหลือบ่ากว่าแรงราษฎรจึงทรงพระเมตตาให้งดเสียเอาแต่เพียงของที่สร้างง่ายกว่าและเป็นการชั่วคราวไม่หนักแรงนักและถึงแม้ว่าจะมีพระเจ้าแผ่นดินไทยพระองค์ใดมีพระราชประสงค์จะสร้างนครวัดก็คงไม่มีราษฎรไทยคนใดยอมไปได้นานถ้าขืนทำไปก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนด้วยพระอาการที่ไม่น่าดูและไม่ได้ขึ้นปราสาทอยู่นั่นเองอันหนึ่งศาสนาพุทธก็มีอิทธิพลมากในเมืองไทยทำให้คนทั่วไปตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมารู้จักอนิจจะทำให้คนทั่วไปตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมารู้จักอนิจจสัตว์เห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายซากศพนั้นก็เป็นของที่จะต้องเปื่อยเน่าเป็นปฏิกูลมิใช่ของที่จะเอาไว้ตั้งประดับประดาไว้ถาวรให้เป็นภาระแก่คนข้างหลังที่จะต้องดูแลรักษาเมื่อควรจะเผาได้ก็เผาเสียขอมซึ่งเอ็นเอียงไปทางพราหมณ์และเห็นศพเป็นพระเจ้าเป็นของสำคัญไปจนได้ฉะนั้นเมื่อไทยเราทอดแบบเขมรมาเราก็ต้องมาดัดแปลงให้ถูกกับใจและลัทธิความเชื่อถือแต่ที่ต้องถอดเอามาจนยังแลเห็นได้อยู่จนทุกวันนี้และเห็นได้ดีกว่าที่อื่นก็เพราะลัทธิหรือคติในทำนองว่าแม้แต่นครธมของขอมกูยังตีเสียแตกเมื่อพระเจ้าแผ่นดินขอมซึ่งยังแพ้กูทำอะไรได้กูก็จะทำบ้างหรือใครจะทำไมเท่านั้นเองเราเดินไปตามสะพานหินซึ่งปูด้วยแผ่นใหญ่ๆข้างคูนครวัดในแสงแดดยามบ่ายในหินแต่ละแผ่นนั้นก็ยังมีรูเจาะไว้สำหรับร้อยเชือกชักลากมาแต่ไกลเพราะในบริเวณรอบๆนครวัดนี้ไม่ปรากฏว่ามีภูเขาใดๆที่จะสกัดเอาหินชนิดนี้มาได้เลยภูเขาที่เราเห็นก็คือตัวนครวัดนั่นเองอันเป็นภูเขาที่สร้างขึ้นด้วยแรงมนุษย์นายพุทธซ้อนแกบอกเราว่าหินทุกแผ่นที่ใช้สร้างนครวัดและนครธมนั้นต้องสกัดแล้วก็ชักลากมาแต่ภูเขาที่ชื่อว่าพนมกุเลนแปลว่าภูเขาลิ้นจี่หรือภูเขาคอแลนจะถูกกว่าเพราะลูกลิ้นจี่เมืองเขมรกับลูกไม้ที่เราเรียกว่าคอแลนนั้นดูเกือบจะไม่ออกว่าอย่างไหนเป็นอย่างไหนภูเขานี้อยู่ห่างออกไปจากบริเวณนี้ถึง50กิโลเมตรสะพานข้ามคูนั้นสร้างอย่างประณีตสองข้างราวสะพานนั้นทำเป็นตัวนาคมีสิงศิลาตั้งประดับเป็นระยะระยะกึ่งกลางสะพานนั้นก็มีมุกยื่นออกไปในคูและมีบันไดหินลงไปในน้ำได้ผู้ออกแบบสร้างนครวัดขึ้นนั้นพยายามหาประโยชน์จากน้ำในคูนั้นได้มากที่สุดและเมื่อคิดถึงคูอื่นๆสระใหญ่น้อยตลอดจนบาเรยหรือทะเลสาบซึ่งขุดไว้นอกนครธมแล้วก็พอที่จะกล่าวได้ว่าอารยธรรมของขอมนั้นเป็นอารยธรรมน้ำกับหินโดยแท้พอเรารู้สึกว่าเริ่มจะร้อนและเหงื่อตกเราก็มาถึงประตูชั้นนอกของนครวัดซึ่งมีกำแพงหินล้อมรอบความจริงถ้าเรียกสิ่งก่อสร้างนี้ว่าประตูดูจะไม่ถูกกับขนาดความใหญ่โตต้องเรียกว่าทวารจ
ึงจะถูกและทวารนี้สร้างเป็นปราสาท3ยอดมีระเบียงแล่นถึงกันตลอดยาวประมาณ250เมตรสองข้างทวารหรือปราสาทนี้มีประตูใหญ่อยู่ระดับเดียวกับพื้นดินเป็นทางเข้าสำหรับช้างม้าและรถเมื่อพ้นทวารนี้เข้าไปแล้วเราก็ต้องสะดุดอีกครั้งหนึ่งเพราะเราได้แลเห็นตัวปราสาทนครวัดอยู่ข้างหน้าและก่อนที่เราจะถึงปราสาทนั้นได้เราจะต้องเดินไปตามถนนศิลาซึ่งยาวอีก350เมตรและกว้างประมาณ10เมตรถนนนี้ยกสูงกว่าระดับพื้นดินภายในกำแพงและพื้นดินภายในกำแพงนี้ก็ยกขึ้นสูงกว่าระดับพื้นดินชั้นนอกจะเรียกว่าเราได้ก้าวขึ้นมาบนปราสาทชั้นที่หนึ่งของนครวัดแล้วก็ได้ถนนหินนี้ตัดตรงไปถึงอัฐจันทร์ใหญ่หน้าปราสาทและผ่านสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทำด้วยศิลาสองหลังซึ่งฝรั่งเศสเรียกว่าหอสมุดแต่คงมีความหมายอย่างอื่นเกี่ยวกับงานพระบรมศพดังที่ได้กล่าวมาแล้วอัฐจันทร์นี้เป็นที่เสด็จออกพร้อมด้วยเสนาข้าราชบริพารสำหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่ซึ่งเห็นจะได้แก่กระบวนแห่พระบรมศพพระมหากษัตริย์องค์ก่อนเพื่อนำไปประดิษฐานไว้บนปราสาทกลางสูงสุดนั่นเองจากอัฐจันทร์นี้เข้าไปก็ถึงระเบียงซึ่งแล่นไปโดยรอบปราสาทชั้นล่างผนังระเบียงสลักหินวิจิตรพิสดารซึ่งจะได้พูดถึงทีหลังระเบียงนี้ติดต่อระหว่างทวารหรือปราสาทซึ่งสร้างไว้4ทิศและเมื่อพ้นปราสาทเหล่านี้ทิศใดทิศหนึ่งเข้าไปเราก็ถึงชานชลาซึ่งมีระดับสูงกว่าลานภายในกำแพงชั้นแรกขึ้นมาอีกกลางชลาอันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้ปราสาทชั้นสองตั้งอยู่สูงขนาดแงนคอตั้งบ่าเราปีนบันไดปราสาทชั้นสองขึ้นไปบนนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากระเบียงแล่นโดยรอบติดต่อกันได้ระหว่างปรางทั้งสี่มุมภายในบริเวณสี่เหลี่ยมบนปราสาทชั้นสองนั่นเองมีระเบียงตัดกันเป็นรูปกากบาทอยู่กลางและตรงกลางที่ตัดกันนั้นเป็นที่ตั้งของปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นประธานมียอดสูงตระหง่านแลเห็นเด่นแต่ไกลและระเบียงซึ่งตัดกันเป็นกากบาทภายในรูปสี่เหลี่ยมนั้นก็ทำให้เกิดมีสระศิลาขึ้นบนปราสาทชั้นสองนั้นขึ้นสี่สระทำให้ปราสาทหลังกลางนั้นมีสระอยู่ทั้งสี่มุมและสระนั้นชรอยจะเจตนาให้เป็นสระโบกขรณีและสระอื่นๆบนสวรรค์สิ่งแรกที่เราสังเกตเมื่อมาถึงนครวัดก็คือน้ำและเมื่อได้ปีนบันไดปราสาทที่สูงชันขึ้นมาตั้ง3ชั้นแล้วเราก็มาพบกับน้ำเข้าอีกด้วยลัทธิเล่นเขาพระสุเมนของขอมโบราณ นั่นเองก้อนหินใหญ่ๆที่นำมาประกอบกันขึ้นเป็นปราสาทนครวัดสูงเยี่ยมเทียมเมฆนั้นได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรพิสดารลวดลายต่างๆที่มีอยู่ทุกเสาทุกกรอบประตูหน้าต่างนั้นสลักด้วยฝีมือช่างชั้นสูงเป็นลายกนกประกอบด้วยรูปคนรูปสัตว์รูปยักษ์และเทวดาและวิธีสลักหินนั้นก็ใช่สลักแต่ตื้นๆแต่สลัก2ชั้น3ชั้นจนกนกและรูปสัตว์ต่างๆนั้นลอยเด่นตามผนังต่างๆแทบจะว่าได้ว่าไม่มีที่ว่างปล่อยเป็นเนื้อหินเปล่าๆอยู่เลยทุกแห่งเป็นรูปนางอับสรหรือเทวดาแต่งกายด้วยอาภรณ์แบบแปลกๆจะอธิบายด้วยวิธีใดก็เห็นจะไม่ทั่วถึงและก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ท่านผู้อ่าน
ที่ยังมิได้เคยเห็นด้วยตาตนเองได้คุณประยูนเป็นช่างคนเดียวในพวกเราที่ไปด้วยกันเมื่อเห็นภาพสลักต่างๆเหล่านี้คุณประยูนก็ดูเหมือนจะลืมอะไรๆได้ทั้งหมดระหว่างที่ผมทำท่าว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์อย่างดีงัดเอากล้องออกมาถ่ายรูปกับเขาบ้างและระหว่างที่มีเสียงคุณประหยัดร้องเรียกครูออกมาเร่าๆว่าอุ้ยครูครับมาทางนี้หน่อยอู้ครูเร็วๆมาดูอะไรนี่แน่แล้วครูก็ทำเสียงเป็นครูตอบว่าเฮ้ยเออนะนั่นเองคุณประยูนก็เอากระดาษดินสอออกมาเขียนรูปถอดเอาแบบต่างๆที่จำหลักไว้เป็นเวลาร่วมพันปีลงไปในหน้ากระดาษฝีมือช่างที่สลักลายสลักภาพไปทั่วทั้งปราสาทนั้นมีแตกต่างกันจนสังเกตเห็นได้ถึงแม้ว่าภาพและลวดลายทั้งหมดจะอยู่ในกรอบของศิลปะแบบเดียวกันแต่ศิลปินแต่ละคนย่อมมีวิญญาณและอารมณ์สูงต่ำผิดกันวิญญาณและอารมณ์ที่แตกต่างกันนั้นก็ถูกเก็บไว้ถาวรในหินสลักแม้คนรุ่นหลังอีกพันปีต่อมาก็ยังอาจแลเห็นได้ด้วยความตื้นลึกหนาบางและความสลวยของลวดลายด้วยท่าทางอันกักขระหรือผ่าเผยองค์อาจของอสูรหรือด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนไว้ในใบหน้าของนางอับสรแต่ละตนในผู้สอนแกก็มองคุณประยูนปราดเดียวแกก็เข้าใจรู้สึกว่าแกปิติมากเพราะภาพลวดลายและยักษ์หรือเทวดานางฟ้าที่สลักด้วยหินเหล่านี้นายพุทธซ้อนแกรู้จักมาแล้วนานปีจนคุ้นเคยสนิทสนมเหมือนกับว่าเป็นคนบ้านเดียวกันใครมีดีมีเลวอย่างไรแกก็รู้จักโดยละเอียดและรู้จักด้วยความรักความเข้าใจพร้อมที่จะอภัยให้ในความผิดพลาดและพร้อมที่จะยกย่องในคุณสมบัติที่ดีของทุกๆคนเมื่อนายพุทธซ้อนแกเห็นคุณประยูนสนใจและเข้าใจในวงศาคณาญาติของแกที่ปรากฏอยู่บนผนังปราสาทนายพุทธซ้อนก็ฉุดข้อมือคุณประยูนไปที่มุมมืดแห่งหนึ่งบนปราสาทชั้นสองห่างไกลจากทางเดินไปมาตามปกติอีกครู่หนึ่งคุณประยูนก็เรียกผมให้ไปดูด้วยอีกคนที่นั่นภายใต้เงามืดสลัวและภายในซอกมุมปราสาทที่น้อยคนจะได้สังเกตมีภาพและลวดลายสลักอย่างประณีตด้วยฝีมือและอารมณ์ของศิลปินชั้นเยี่ยมยอดลายกนกแต่ละอันนั้นอ่อนสลวยและแบบบางปานประดุจหักออกมาได้ด้วยมือและนางอับสรแต่ละตนนั้นแบบบางราวจะปลิวเหมือนกับสลักไว้ด้วยวัตถุที่มิใช่ศิลาแต่เบาและใสสะอาดนางอับสรทุกตนซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าซึ่งมีใช่ยิ้มอันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์แต่เป็นรอยยิ้มอันเกิดจากความสุขของสวรรค์ยิ้มที่สะอาดและแจ่มใสเหมือนเมฆยามอรุณอีตาคนนี้แกถูกกันท่าแน่ๆคุณคิดดูสิฝีมือแกเยี่ยมสวยงามประเสริฐกว่าฝีมือคนอื่นๆที่สลักไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายๆแต่แกต้องมานั่งสลักหินอยู่ในมุมมืดนี่ซึ่งไม่ใช่ทางคนผ่านน้อยคนนักจะได้เห็นผมว่าแกคงดีเกินไปจนคนอื่นอิจฉาจึงกันท่าแกให้มาอยู่ตรงนี้ไม่ให้ใครเห็น
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเห็นแล้วท่านก็บอกว่าเห็นจริงกับคุณประยูรคือเมื่อดูฝีมืออีตาถูกกันท่าไปแล้วก็เห็นได้ชัดว่าแกมิรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเลยที่แกถูกกันท่าแกต้องเป็นศิลปินที่แท้จริงและอยู่เพื่อศิลปะเท่านั้นเมื่อพันปีมาแล้วเพราะมิใหญ่ใครจะกันท่าแกมิใหญ่ใครจะหาดิบหาดีใส่ตัวด้วยวิธีขึ้นหน้าแกไปแกก็มิได้ถือสาหาเรื่องจะเป็นในมุมสว่างหรือมุมมืดของปราสาทก็เท่ากันเพราะมีแผ่นหินใหญ่พร้อมที่จะสอดใส่วิญญาณและระบายอารมณ์ลงไปใครจะเห็นผลงานที่เสร็จแล้วนั้นหรือไม่ก็ช่างใครเพราะศิลปะสำหรับแกนั้นเหมือนกับลมหายใจได้หายใจตามสบายก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องไปเบ่งหน้าอกสูดลมเข้าปอดให้ใครเห็นแต่ลมหายใจศิลปินและวิญญาณศิลปินของแกได้สอดใส่ลงไปในหินเมื่อพันปีมาแล้วทำให้หินในมุมมืดแห่งปราสาทนั้นมีชีวิตและมีวิญญาณคงทนอยู่ได้มาตลอดพันปีทั้งที่มือที่ได้บรรจงแกะสลักนั้นได้สาบสูญไปนานแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปราสาทนครวัดยังไม่หมดนะคะคงจะต้องดูปราสาทนครวัดไปอีกสักตอนหนึ่งค่ะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้าจะไปดูปราสาทนครวัดนะคะมันต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะเวลาพอสมควรเลยแหละครับจะแบบว่าเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ไม่ได้ดูไม่ทั่วนะคะครับตรงนี้พออ่านมาถึงตรงนี้ผมจำได้ตอนที่เราอ่านเรื่องรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนกันนะครับพี่ที่มันจะมีตอนสั้นตอนหนึ่งที่แกะสลักหินใช่ที่พูดถึง ช่างสลักหินนี่แหละผมว่าอ๋อท่านมาจากเรื่องถกเขมรด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเนาะน่าจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆที่ท่านต้องมาจากการไปถกเขมรเมื่อครั้งก่อนแน่ๆเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไปคือถ้าพูดง่ายๆสมัยนี้นะไปทัวร์นครวัดครับ กับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์แล้วติดใจสนุกจังเลยก็ลองไปฟังค่ะในเรื่องในรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนนะคะครับดิฉันเองก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่จำได้เหมือนกันนะคะจำได้เหมือนกันว่าแบบว่าพูดถึงเนี่ยค่ะมีตอนประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แหละมีก็น่าจะเป็นเนี่ยเป็นซีรีส์เดียวกันนี้แหละครับกับตอนที่ไปกัมพูชานะคะครับก็รวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนหาฟังได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับทีนี้ตอนต่อไปค่ะก็จะยังคงอยู่ที่ปราสาทนครวัดนะคะประมาณว่าต้องเดินดูปราสาทนครวัดอยู่หลายตลบค่ะดิฉันเข้าใจเลยเพราะตอนที่ไปปราสาทนครวัดเนี่ย มันต้องใช้เวลาแบบต้องค่อยๆเดินอ่ะใช่มันกว้างมันใหญ่แล้วแต่ละอาณาบริเวณของแผ่นหินนะพูดง่ายๆแผ่นหินแต่ละแผ่นหินเนี่ยมันมีลวดลายมันมีการแบบเล่าเรื่องอ่ะมันมีอะไรให้ดูเยอะไปหมดเลยอย่างที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์บอกว่าโอ้เนี่ยแผ่นหินนี่นะไม่มีเว้นว่างเปล่าเลยอ่ะสลักหมดเลยไม่มีเลยทุกที่มีแต่การสลักแล้วประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปนะคะอ่านทกเขมรเนี่ยน่าจะทำให้ไปได้อย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้นะคะครับอย่างน้อยก็อาจจะ
ได้ความฮาเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแบบไอ้นี่มันโดนกันท่าใช่ใช่ใช่แต่ก็จริงๆนะคือแบบมันได้มากกว่าแค่วิชาการนะเนาะครับได้เกร็ดอะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยโอ้โหตายละทำไมศิลปินที่ประมาณว่าสลักนี่สวยขนาดนี้ทำไมไปอยู่ในมุมมืดล่ะทำไมไม่อยู่ด้านหน้าประมาณนั้นนะคะครับถูกกันอะไรนะถูกกันท่าแน่ๆเลยใช่ และนี่ก็คือถกเขมรค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่ท่านเขียนเอาไว้จากการไปประเทศกัมพูชาเมื่อปี2496 70ปีที่แล้วค่ะเราก็ยังสามารถพูดคุยติดตามกันได้นะคะก็มีหลายช่องทางค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับส่วนตอนใหม่ๆนะคะก็เหมือนเดิมนะคะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับพักกันก่อนก็แล้วกันนะคะเที่ยวแล้วก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยๆต้องเดินไกลแล้วตอนต่อไปเราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชโดยมีห้องสมุดหลังใหม่ก็เหมือนกับเราก็เป็นทัวร์ไปด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับเที่ยวไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง